ัสดีค่ะกำลังจะไปรับถวายนะคะเมื่อกี้จะประเด็นเขาพูดดำแต่มือน่ะไม่ได้ลุกแม่กับลูกเป็นกันกันเลยมือดำเองพี่อย่างลูกผิวนั่นแม่มาอีตี้อีตี้กับอีบอดอีกหน่อยครับแยกไปถ่าวความหลังได้บ่อีห่าเขาบอกมึงให้มาดูเนี่ยจะเป่าเท้าความหลังใครชิมก่อนใครชิมดูแม่พี่ประกาศเป่าหน้าเป่าหลังเลยตรงนี้ต้องขวาไปลงมือในหล่ามันดังต้องลงดอกท่าเดียวเลยเออจะไปลงอีกอย่างเดียวกับเพื่อนถ้าไปลงช่วงรับอะไรดอกถ้ามาจากยันยาใส่ไฟไหลว่าสีลงผิวอยู่ดีแต่ว่ายานมันดูดตรงยิ้มยังไงกับเขาไม่ได้บ่อยคือท่าดังดังเลยนี่หรือแต่ไม่มีผ้าไหมเลยจะยิ้มสีสดเลยก็กลับมาลงสีน้ำตาลโจกอะไรจะเด็กหน่อยเนาะต้องมองตามมากจะมีเงินเป็นวิธียังมองสองโกมในบ่องดูด้วยแนวไปหลังจะไปทายถามหาซุ้มมูเดียวกันว่ามันแต่งไปผ่านเนี่ยผู้ใดล้ำเนี่ยนี่ยป้ายังไปหาตัวน้ำปะจับเต้นต้นน้ำอยู่ไหนอยู่มุมนี้บ่มีบ่มันอยู่ทางภูมิมุมหุ่นหรอกเพราะว่าเห็นทอนเห็นทอนอันนั้นไปกลางให้มันอยู่อีโมนบอกกลางเต้นสีอย่างสีขาวบอกดำกุหลาบมั้งทางกุหลาบหน้ารถชุดไปลำเหรออุ้ยอุ้ยเอิญแล้วป้ายางไปเอิญต้นน้ำน่ะบอกดาวลูกค่ะดาวลูกที่เวทีค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดบ้านเวทีที่เราดีจ้าป้ายางไปหานางก่อนบ้านพี่ใหญ่มาไปถามนางว่าเรียกไปยังไงไปแบบนี้นี่เอาแต่ขึ้นกันมาเมนบอกไปสนามไปเรียกไปเข้าจนใส่ชุดแล้วเร็วใส่ชุดก่อนเพื่อนเอื้อนแล้วนะข้าวปาดก็พอแล้วจะมาแต่งหน้าวีอยากไปพงเออคือไปซื้อพงมาปลูกวะกูซื้อมาให้เขาเนี่ยผมเนี่ยเดี๋ยวมาเอื้อนเพื่อเขาแวะเดี๋ยวเบิ้งให้ได้เลยเนี่ยมือซีแวะอยู่จะไปทาดูมังคุดพี่เด้อไปเลยบ่ไปเลยเดี๋ยวทาทั้งเวทีบอกคือคนไม่มีแรงไปไปโอ้ยบ่ต่างกันดอกเจ้าของกันน่ะก็ใส่คนไปเลยบ่องใส่บ่ค่อยมีใครใส่ดอกเหมือนเขายอมกันเนาะเดี๋ยวสากลำสากลำฮะอุ้ยเขาคือใส่หลายคนอยู่เอ้าถือต่อไปก่อนเด้อปีแม่เด็กน้อยหยอกตัดเองเราเรียนไปใส่
จังหวัดละเพื่อนอภิเชียวนะครับโอ้ยนั่นเลยกาปูว่ากี่เนี่ยมันตัดแล้วเออมาถ่ายใหม่เอาไปถ่ายแล้วก็พอดอกขึ้นมันติดตุนเทินโพดถ่ายมีใส่กันน้ำอาเทพที่จะรำถวายองค์ปู่ย่านะครับที่อยู่บนเวทีช่วยนักครับพี่ครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ภายในกล้องนะครับเรียกเอาไว้ก็คือภายในนะครับซึ่งตอนนี้พี่น้องเข้ามากันเยอะแล้วนะครับจะไปรับถวายพี่น้องตอนนี้เป็นการรับถวายนะครับรับถวายขันมาดูบ้างสี่ใครคนแล้วถวายการร้องอัลบั้มดนตรีทุกชิ้นวันนี้อย่าให้มีอุปสรรคในป้าเข้าไปหน่อยเวทีจนไปได้ดีไปเบิ่งร้ำถวายเถอะไปเบิ่งร้ำถวายเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปทายหน้าเวทีประสบแต่สิ่งที่โชคดีและพี่น้องที่เข้ามาร่วมงานวันนี้นะครับร่วมชมวิธีร้ำถวายของพวกเรานะครับประสานกับทางพี่ผู้ใหญ่สุภศรชัยนนท์นะครับผู้อยู่บ้านหมู่ที่12วันนี้นะครับผู้ใหญ่บุญเจริญพลศรีผู้ใหญ่บ้านตำบลพัฒนานะครับหมู่ที่12และหมู่ที่3ตำบลสกัดอำเภอสังขะสุรินทร์นะครับวันนี้ประสานบอกว่าพี่จะเอายังไงจะให้เราไปที่หน้าคุณปอแล้วกำลังจัดบอกอยู่นะครับว่าให้ใครยืนตรงไหนไม่เป็นไรเอาถวายแสงถวายเสียงอยู่บนเวทีแห่งนี้ซึ่งวันนี้นะครับทีมงานลูกหลานได้ขึ้นสู่บนเวทีแล้วพวกเราขออนุญาตเอาณสถานที่แห่งนี้เวทีแสงสีเสียงทุกระบบนะครับพร้อมทีมงานศิลปินตัวแทนของลูกหลานสาวน้อยเพื่อนแพร่ขออนุญาตรำถวายแด่องค์หลวงพ่อใหญ่กับแม่ย่าเต่าทององค์พระธาตุทั้งสองขอบุญบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกหลานได้เอ่ยนามวันนี้ขอจงช่วยประทานพรให้ลูกหลานสาวน้อยเพื่อนแพร่ที่เดินทางมาถวายเสียงถวายแสงวันนี้ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเดินทางไปเหนือไปใต้ไปไกลไปใกล้ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยส่วนพี่น้องที่เข้ามาถึงบริเวณงานณตอนนี้หรือพี่น้องที่กำลังร่วมเดินทางมาคืนนี้นะครับขออนุญาตขอองค์บารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกหลานได้กล่าวถึงองค์หลวงพ่อใหญ่องค์แม่ย่าต่อพององค์พระธาตุทั้งสองจงประทานพรให้ทุกท่านจงประสบสมแต่สิ่งโชคดีเราจะขออนุญาตถวายแสงสีเสียงพร้อมเสียงร้องเสียงรำทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนับบัดนี้เช่นครับThank you.
เราจะมีไว้เสนอแล้วเด้อครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อครับ